มาครับคู่สุดท้ายปิดท้ายครับเป็นคู่รองนะครับยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์พบกับฉมวกทองสอยุพินดาครับคู่นี้ยอดวิชาตอบหนักให้3ปอนด์ครับ135ต่อ138สนุกแน่นอนครับคู่นี้รับประกันคุณภาพครับโดยทีมงานคู่บันมวยไทยครับยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์ปีนี้ครับอายุ17ครับจากนครราชสีมาค่าตัว 130,000 บาทส่วนฉมวกทองครับ25ปีจากนครศรีธรรมราชค่าตัว 70,000 บาทครับก็จะกลับมาดังภาค2ครับสำหรับฉมวกทองส่วนยอดวิชานี่ก็ยอดมวยครับของเวทีลุมพินีนักมวยไทยยอดเยี่ยมของลุมพินีปี2556ครับแล้วก็เทรนเนอร์ยอดเยี่ยมก็เป็นของคุณแชมป์ชอลุ่งโรจน์เทรนเนอร์ของยอดวิชาแล้วก็กรรมการยอดเยี่ยมพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรนะครับกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีลุมพินีประจำปี2556คุณมิตรนครครับสุเมธซื่อสัตตบงกตนะครับเป็นผู้ขึ้นถอดมงคลให้กับฉมวกทองโทนทอลุ่งทิพย์ครับเป็นผู้ถอดมงคลให้กับยอดวิชาพอบุญยสิทธิ์ครับที่ผมแกไม่ได้ทำไฮไลท์นะฮะนี้โดยธรรมชาติครับยกที่3ครับชมกันเลยครับยกที่3สถานการณ์นะครับ2ยกครับยอดวิชาได้เปรียบ7ต่อ4ครับแหมเลทขึ้นมาเนี่ยยอดวิชา 2-1 เลยครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทประเทศไทยด้วยครับร้อยสี่สิบปอนด์นะครับยอดวิชากับฉมวกทองใครจะได้เข็มขัดเส้นนี้ไปครองโอ้ยฟันศอกขวาดวลกันที่วงในครับลูกรางยอดวิชามาสูงยาวกว่าจังหวะตีอยู่ครับเป็นมวยเข่าทั้งคู่เอาคืนมาสองฉมวกทองกดไว้ตีแม่ได้คืนมาสามฟอร์มหลังยอดวิชาครับชนะคะแนนวันเฉลิมพุทธดอนเมืองชนะคะแนนสิงห์ดำ769แล้วก็ชนะคะแนนวันเฉลิมพุทธดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งครับส่วนฉมวกทอง3ฟอร์มหลังชนะคะแนนน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวชนะคะแนนยอดขุนพลมอรัตนบัณฑิตและล่าสุดชนะคะแนนน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับอ้าวฉมวกทองขวางไว้ครับตีได้ครับ 2-3 ดอกแล้วจะกันลูกนี้กันไม่อยู่โดนเข้าไปยอดวิชายังเฉียงครับโดนขวาเข้าอีกทีหนึ่งคืนซ้ายโอ้โหฉมวกทองล็อกอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าโดนเด้งคืนดูครับซ้ายเอามาครับยอดวิชาว่าไงโดนซ้ายอีกทีหนึ่งวัดกันที่ในครับคู่นี้พยายามจะมีศอกครับยอดวิชาโอ้โหฉมวกทองนี่ได้เรื่อยๆครับวิชาทีมซ้ายไปขวาคอแล้วครับโอ้โหฉมวกทองตีคืนมาเลยครับตีอีกทีนึงครับฉมวกทองยอดวิชายังโตได้ตีคืนมาเอาละครับหาจังหวะอยู่ครับมวยเข่าแบบนี้สูงยาวแบบนี้เสียบแต่ละทีนี่กรรมการเห็นครับอยู่ที่ความชัดเจนแล้วครับซ้ายโอ้ยมีฟันศอกยอดวิชาเสริมศอกมาด้วยครับผู้ต่อกรคนนี้ของยอดวิชาถือว่าน่ากลัวทีเดียวเด้งขวามาฉมวกทองก็ยังเอาคืนไปได้โอ้โหเด้งขวามาครับฉมวกทองเอาเอายังไงสุดท้ายยังไงตีโอ้ฉมวกทองกดไปยังตีได้ครับหมดยกที่3แล้วดูครับเจ้าบอยฉมวกทองครับท่าดีใจแกโอ้โหเหลือกินจริงๆได้คะแนนเป็นยกนะครับเป็นการชิงแชมป์140ปอนด์ของประเทศไทยสถานการณ์นะครับบนล็อกเนี่ยหมด3ยกแล้วผ่านไป3ยกเป็นยอดวิชาได้เปรียบอยู่2ต่อ1ครับยกที่4ครับแล้วครับ
ขึ้นมาสู้กันฉมวกทองตีเดวิชาก็ตีคืนไปยกนี้นี่จะทำอะไรต้องทำครับโอ้โหโดนแก้งขวาฉมวกทองได้มา 2-3 ดอกแล้วครับตีแล้วครับโอ้โหเดวิชายังหาทางแก้ไม่ได้ครับโอ้โดนเข้าไปอีกโดนเข้าไปอีกทีนึงโอ้โห3ดอกติดๆครับ4ดอกติดๆครับโอ้โหเหลี่ยมนี้เสียเปรียบแล้วครับเจ้าวิชาเหลี่ยมนี้เสียเปรียบแล้วดูครับโอ้ผาลากทัวแล้วครับจมูกทองเอ้าเดี๋ยววิชาจะทำอย่างไรครับแบบนี้ต้องแก้ไขครับต้องแก้ไขโอ้โหเสียหายครับโดนแข้งขวาไปอีกดอกยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับจมูกทองโอ้โหดูครับยกนี้ขึ้นมานี่ไม่มีเสียเปรียบแน่นอนครับจมูกทองสอยุพินดาเดี๋ยววิชานี่เดินต่อเนื่องครับไม่สนใจครับโดนแข้งขวาอีกทีโอ้โหต้องลงทุนครับเอาฟันศอกขวาเดี๋ยววิชาได้บ้างครับโอ้ได้ฟันศอกตรงนี้โอ้โหแล้วดึงมาเสียบแลกกันอยู่ครับโอ้รัดใต้ปีกแล้วตีจมูกทองได้เยอะจริงๆครับยกนี้ขยอดวิชานี่ก็ยังมีโต้ตลอดโดนข่าวซ้ายอีกอ้าวได้คืนมาอย่าจัดการครับเอาละครับเหลี่ยมนี้ยอดวิชาตีได้บ้างตีโอ้โหแต่ดูจมูกทองง้างสวนมาแต่ละดอกตีครับแม่ยอดวิชาเอาละทำได้ครับทำได้บ้างครับแบบนี้สนุกแน่ครับเดินต่อประกบในอีกทีครับหาจังหวะตีดวลกันที่ในแล้วครับดูอาวุธเดียวครับโอ้ฉมวกทองยิ่งชกยิ่งมั่นใจโอ้ยอดวิชาขึ้นมายกนี้นี่เสียเปรียบเยอะครับตีก็ขวางไว้แต่ดูฉมวกทองตั้งไว้นี่แกก็ยังตีได้ครับถอยไปคุมเชิงบ้างครับฉมวกทองเดวิชาเดินเข้าหาตีต้องฟันศอกขวาโอ้โหศอกนี้โดนศอกอีกทีนึงเอาครับชุดนี้ครับยอดวิชาโอ้โหเสียบสุดท้ายโอ้โหชุดท้ายนี่ยอดวิชาทำได้สวยเลยครับโอ้โหล่อแตกเลยจมูกทองก็แตกที่หางคิ้วด้านซ้ายแล้วครับแบบนี้สิครับถูกคู่ครับโอ้โหชกกันดูเดือดจริงๆถึงเลือดแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ครับแวบกลับมาอยู่มุมน้ำเงินนะครับเสมอจมูกทองเอาครับชิงดำยกท้ายภาษามวยเขาเรียกว่าชิงดำแล้วครับแต่บนเวทีนี้ต้องชิงทำเดวิชาตี2ดอกตีจมูกทองยังไงเอาคืนมาเหมือนกันโอ้โหคู่นี้ยังไม่ทราบเลยจะออกหน้าไหนครับสูสีเหลือเกินครับพันเอกพงพันแยกครับจมูกทองนี่ถ้าไม่พลาดโดนศอกโอ้โหในช่วงปลายยกที่4นี่อาจจะมีเป็นต่อออกไปอีกครับแต่ตอนนี้ยังยันเสมออยู่ตีคนละทีตีเด้งโอ้โหลูกนี้เด้งเน้นๆเลยครับยอดวิชาเด้งคืนไปจมูกทองโอ้โหทันกันครับคู่นี้ทันกันครับจมูกทองมาคุมเกมได้เข่าขวาอีกทียอดวิชาโอ้โหจมูกทองตีซ้ายลัดใต้ปีกยังไงโอ้โหจมูกทองลัดใต้ปีกครับดูครับมีลูกแก้ครับออกมาใหม่ครับออกมาใหม่เดี๋ยววิชาเดินต่อไม่สนใจครับเจ็บไม่ว่าครับต้องลงทุนบิดมาโอ้ชมบกทองโอ้โหแต่จังหวะนี้ยอดวิชา2ดอกเน้นๆครับโอ้โห2ดอกเน้นๆเลยครับชัดเจนครับโยนข่าวขวาอีกทีนึงโอ้โหตี
ง้างมายังไงจมูกทองมีเถียงอยู่ครับยังมีเถียงอยู่ครับบนเวทีจะออกไหนยังไม่ทราบครับแต่ขอเดินอีกครับยอดวิชาจมูกทองโดนบี้หนักๆแล้วโอ้ยัดเข้าไปจมูกทองเอาคืนบ้างครับโดนเด้งซ้ายเข้าไปอย่านิ่งครับจมูกทองอย่านิ่งครับตีขวาคืนยอดวิชาหักมาเสียบออกมาใหม่ออกมาใหม่ดูครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับตีตี3ดอกนี้โอ้โหเด้งสุดท้ายแต่ดูจมูกทองนี่แกซอยยิกเลยครับแต่ความชัดเจนนะครับคนเด้งทำเนี่ยครับเห็นชัดครับโยนเข้าไปอีกทีลากลากมาตียอดวิชาดูครับจมูกทองนี่ยังโต้เถียงตลอดตีทีครับยอดวิชาเอาละออกไหนไม่รู้แล้วครับตอนนี้ครับวุ่นวายไปหมดครับโอ้โหได้ทั้งคู่ครับอยู่ที่ความชัดเจนแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหออกไหนไม่ทราบครับเดี๋ยวรู้กันครับเดี๋ยวรู้กันครับเก่งทั้งคู่ครับต้องขอปรบมือให้เลยครับสุดยอดครับดุเดือดจริงๆครบยกนี่ยอดวิชาเป็นต่อ2ต่อ1นะครับแต่ดูสุดท้ายกรรมการจะให้ออกไหนครับชี้ขาดจริงๆอยู่ที่กรรมการครับเดี๋ยวรอไปประกาศผลคะแนนครับโอ้โหนี่คือที่สุดครับสนุกจริงๆได้คู่ต่อกรใหม่ซะแล้วครับยอดวิชาไม่หมูครับจมูกทองสอยุพินดาสุดท้ายครับออกไหนครับโอ้ตื่นเต้นจริงๆครับสุดท้ายครับก็เป็นอันว่ายอดวิชาพอบุญยศิษย์ครับเอาชนะคะแนนทางด้านชมวกทองสอยุพินดาไป2ต่อ1เสียงครับไม่เอกฉันท์นะครับคว้าแชมป์140ปอนด์ประเทศไทยไปครองสำเร็จครับสำหรับยอดวิชาวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับI'm gonna go to the U.K.